วัสดีค่ะธันวาคม2484รัฐบาลไทยตัดสินใจให้กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกโดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังพม่าเป็นการประกาศว่าไทยจะเข้าร่วมรบกับอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วันเดียวกันนั้นเองกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลได้มีการจัดตั้งองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นต่อมาเรียกว่าขบวนการเสรีไทยโดยเสรีไทยกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญคือเสรีไทยสายอีสานที่มีฐานที่มั่นอยู่บนเทือกเขาภูพานแห่งนี้ภายใต้การนำของเตียงสิริขันนักการเมืองท้องถิ่นของสกลนครภารกิจของเสรีไทยสายอีสานนั้นคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงคือการต่อต้านญี่ปุ่นหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่มากไปกว่านั้นความจริงไม่ตายบันทึกลับเตียงสิริขันวันที่8ธันวาคม2484เมื่อตื่นขึ้นข้าพเจ้าได้จับวิทยุฟังข่าวต่างประเทศและในประเทศตามปกติธุระแต่วันนั้นเป็นวันเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายก็ไม่ทราบเผอิญเสียงโฆษณาข่าวจากวิทยุดังลั่นออกมาว่าญี่ปุ่นขอยกกองทัพผ่านประเทศไทยข้าพเจ้ารู้สึกตกใจเป็นอย่างยิ่งไม่รู้จะทำประการใดดีท้ายที่สุดได้ตัดสินใจว่าจำเป็นจะต้องกลับไปสกลนครเพื่อส่งครอบครัวเสียก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนี่คือส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับสำเนาพิมพ์ดีดที่หน่วย OSS ของสหรัฐอเมริกาได้นำไปจากไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี2488เรายังไม่เคยเจาะเอกสารช่วงหลังถ้าเราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาสัก 2-3 ปีเนี่ยอาจารย์สรศักดิ์พบเอกสารชุดนี้ในปี2556ขณะค้นคว้าเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกาในแฟ้มที่เขียนว่าเอกสารลับสุดยอดเอกสารฉบับนี้มันมีความสำคัญยังไงถ้ามันไม่สำคัญแล้วพวก OSS จะเก็บกลับมาทำไมตรงนี้มันน่าสนใจมากเพราะอ่านไปสักครึ่งเรื่องเนี่ยประมาณสัก 4-5 หน้ารู้เลยว่าคนเขียนคือใครเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะกล่าวถึงจำกัดพลังกูลซึ่งคนที่ต่อต้านรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วสนิทกับจำกัดพลังกูลในขณะนั้นถ้าเรามีความรู้แบ็คกราวด์อันนี้เราจะรู้ว่ามีคนเดียวผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณเตียงสิริขันเตียงสิริขันคือใครทำไมบันทึกของเขาจึงมีความสำคัญจนทหารอเมริกันต้องนำกลับไปเก็บรักษาไว้ในแฟ้มลับทีมงานความจริงไม่ตายเดินทางสู่เทือกเขาภูพานในภาคอีสานเพื่อค้นหาร่องรอยการทำงานของเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้การนำของเตียงสิริขันนักการเมืองหนุ่มจากสกลนครผู้ใช้รหัสลับว่าพลูโตบ้านโนนหอมแห่งนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งค่ายเสรีไทยแห่งแรกในภาคอีสานอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนคร15กิโลเมตรคุณพ่อของคุณยายอัญชันเป็นกำนันบ้านหลังนี้จึงเคยเป็นที่ประชุมและสะสมเสบียงเพื่อส่งต่อให้กับพลพรรคเสรีไทยนี่คือรูปที่ในเตียงสิริขันน้องก็มอบให้น้องชายละเอียดไว้เป็นที่ระลึกไงสนิทกันมากเลยใช่ไหมสนิทกันมากเลยจะว่าสมุนมือขวาก็ได้คุณยายอัญชันเล่าให้เราฟังว่าในเตียงได้มอบภาพถ่ายใบนี้ให้คุณพ่อของเธอหนึ่งในเสรีไทยผู้ทำงานใกล้ชิดกับในเตียงแล้วมีการเชิญชวนไหมคะว่าแบบให้เข้ามาร่วมขบวนการเสรีไทยหรือมีวิธีการไม่ได้เชิญเลยแต่มาเองเพราะว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านจังหวะในเตียงเฮ้ยเอฟเฟอร์เดเอสในเตียงว่านกกับเป็นนกในเตียงว่าไม้กับเป็นไม้ยิ้มจักรของเสรีไทยเอฟเฟอร์กับในเตียงเขามากกับมาเลย
ก็ฝึกเลยฝึกทหารก็ดีเกณฑ์เอาชายชะกันในบ้านก็เข้าไปฝึกอยู่ในค่ายมีทหารมีนายทหารมาจากอังกฤษมาจากสหรัฐค่ะเขามาโดดร่มลงทุ่งนาโพนี่แล้วก็เข้าไปอยู่นั่นเลยแล้วก็เป็นคนฝึกทหารค่ะก็ฝึกคนในหมู่บ้านเราเนี่ยฝึกคนในหมู่บ้านเรานี่แหละแรกๆก็เอาไม้ทําเป็นปืนค่ะไม่ได้มีปืนจริงเด้อทําเอาไม้เนี่ยมาถากมาทําเป็นลูกปืนกับแบกไปฝึกหนักเข้าถึงงั้นเขาจึงได้แจกปืนจริงให้เตียงสิริขันธ์ได้รับมอบหมายจากปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยให้เป็นหัวหน้าใหญ่ของเสรีไทยสายอีสานจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธที่เรียกว่ากองทัพพลเรือนเพื่อเตรียมต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นโดยเขาทำงานร่วมกับส.ส.อีสานที่สำคัญอีก3คนคือทองอินภูริพัฒน์จำลองดาวเรืองและทวินอุดรแล้วทำไมอาจารย์ปรีดีคะถึงได้เลือกครูเตียงเป็นหัวหน้าเสรีไทยสายอีสานก่อนหน้านี้เขามีความรู้จักกันระดับไหนมาก่อนหน้านี้ไหมคะมีความรู้จักกันนะครับในแง่ของการเป็นเชิงอุดมการณ์เตียงนี่โดดเด่นที่สุดในฐานะนักหัวหน้านักการเมืองหนุ่มกลุ่มส.ส.อีสานนะครับนั้น power ที่มีต่อการนำนักการเมืองในภูมิภาคอีสานเนี่ยนะครับถือว่าเตียงเนี่ยโดดเด่นที่สุดจึงสามารถขับเคลื่อนงานที่เป็นงานลับได้ดีด้านหนึ่งคือเรื่องของบารมีในพื้นที่อีสานอีกด้านหนึ่งคือความเป็นครูของบรรดาส.ส.ทั้งหมดมันง่ายต่อการขับเคลื่อนกับผู้นำในชุมชนส่วนใหญ่ในอดีตนะฮะผู้นำในชุมชนจะเป็นครูเป็นกำนันซึ่งในพื้นที่เหล่านี้เขาจะเชื่อครูเตียงถึงแม้ว่าโดยหน้าฉากเราจะเห็นว่ามีอาจารย์ปรีดีเป็นผู้นำแต่จริงๆแล้วเครือข่ายของอาจารย์ปรีดีที่อยู่ในกลุ่มของคณะราษฎรเนี่ยแทบจะเคลื่อนไหวอะไรกันไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนมีตำแหน่งใหญ่โตเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นที่จับตามองของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นที่จับตามองของญี่ปุ่นด้วยพออาจารย์ปรีดีได้กลุ่มส.ส.อีสานมาเป็นแนวร่วมแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนได้ดีที่สุดนี่คือแกนนำสำคัญมากๆขบวนการเสรีไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคือสายสหรัฐอเมริกานำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีสายอังกฤษนำโดยหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทสวัสดิวัฒน์และสายในประเทศนำโดยในเตียงสิริขันธ์มีหัวหน้าคือปรีดีพนมยงค์ในช่วงแรกทั้ง3ฝ่ายยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้จนเมื่อปรีดีพนมยงค์ตัดสินใจส่งจำกัดพลางกูลเดินทางไปยังจีนซึ่งเป็นประเทศสัมพันธมิตรที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาทางเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นจากภายนอกประเทศคนสำคัญที่ช่วยติดต่อการเดินทางของจำกัดในครั้งนั้นก็คือเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อเตียงสิริขันธ์ในวันที่จำกัดพลังกูลเดินทางออกจากประเทศไทยเตียงสิริขันธ์คือคนหนึ่งที่เดินทางมาส่งถึงเมืองท่าแขกซึ่งภารกิจครั้งนี้นอกจากการเดินทางที่ยากลำบากแล้วเขายังอาจถูกทหารญี่ปุ่นในอินโดจีนจับได้ซึ่งมีโทษสถานเดียวคือยิงเป้าซึ่งในวันนั้นไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าจำกัดพลังกูลจะได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่ในสมัยนั้นเวลาเขาขึ้นเรือเขาก็ขึ้นกันตรงนี้ลักษณะนี้เลยไหมคะอาจารย์มันก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างจากบ้านแต่ก็คือตรงนี้เลยใช่ครับปีที่ท่านเตรียมสิริขันกับท่านจำกัดพลังกูลมาที่นครพนมเนี่ยพอมาถึงแล้วนะครับจะต้องพักที่นครพนมคืนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพอมาถึงเนี่ยยังไม่ได้ตรวจโรคนะครับตอนนั้นมีขั้นตอนการตรวจโรคแต่ว่าหมอที่ตรวจโรคไม่อยู่นะครับดังนั้นท่านจำต้องพักที่นี่คืนหนึ่งและรุ่งเช้าวันต่อมานะครับท่านก็ได้ใช้เอกสารผ่านขั้นตอนของตม.เนี่ยนะครับออกไปที่ฝั่งท่าแขกเพื่อที่จะไปส่งท่านจำกัดพลังกูลข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ภรรยาของข้าพเจ้าถอดเครื่องเพชรและข้าวของที่เขามีติดตัวไปมอบให้แก่จำกัดเพื่อให้นำไปใช้เป็นค่าเดินทางตัวข้าพเจ้าเองมอบแหวนตราไก่
ซึ่งเป็นปีเกิดของข้าพเจ้าให้แก่จำกัดเมื่อลงเรือเรียบร้อยแล้วเราทุกคนก็มายืนโบกมือลาจำกัดแม้น้ำตาไม่ตกข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าข้างในลำคอของข้าพเจ้ามีอะไรมาจุกอยู่มีอยู่อย่างเดียวที่เราเหลืออยู่ก็คือความหวังว่าเราจะได้พบกันในเวลา6ถึง8เดือนหลังจากนั้นในระหว่างทางจากท่าแขกไปที่ฮานอยแล้วไปที่ไฮฟองเนี่ยมันเป็นระยะทางประมาณ600กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันต้องผ่านภูเขาทั้งในลาวและในเวียดนามรวมถึงขั้นตอนการผ่านด่านตม.นะครับต้อง 2-3 ด่านนะครับระหว่างลาวไทยแล้วก็เวียดนามกับลาวด้วยนะครับพอเข้าไปถึงเวียดนามที่เมืองทาติงเนี่ยก็จะต้องนั่งรถต่อนะครับเพื่อที่จะออกไปสู่เขาเรียกว่าทางทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองไฮฟองนั่นนะครับและท่าเรือไฮฟองเนี่ยเป็นท่าเรือใหญ่มากนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังโลกภายนอกนะครับรวมถึงเป้าหมายที่สำคัญในครั้งนี้ก็คือที่ประเทศจีนครับนี่คือสิ่งที่สสอิสาหรือโดยเฉพาะคุณเตียงสิริขันเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการผลักดันให้โลกข้างนอกเนี่ยรู้ว่าภายในประเทศเรามีกลุ่มต่อต้านญี่ปุ่นมีเสรีไทยถึงแม้ว่าในจำกัดพลังกูลจะเดินทางไปได้แค่จุงกิงประเทศจีนเท่านั้นเองแต่ว่าข่าวสารต่างๆที่ไปพร้อมกับจำกัดพลังกูลเนี่ยทำให้จีนทราบว่าภายในมีกลุ่มเสรีไทยมีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำแล้วข่าวนี้มันก็กระจายออกไปที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นนี่เนี่ยก็จะทำให้กิจกรรมพวกนี้มันกระชับขึ้นกระชับขึ้นเรื่องทั้งเรื่องของการประสานงานการติดต่อแล้วก็การสร้างเครือข่ายของการทำค่ายเสรีไทยภายในประเทศเตียงสิริขันได้จัดตั้งค่ายพลพรรคเสรีไทยอีกหลายแห่งในภาคอีสานโดยมีฐานที่มั่นอยู่บนเทือกเขาภูพานเขาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านครูประชาบาลและข้าราชการในพื้นที่ในช่วงแรกเนี่ยนะเสรีไทยของสกลนครเสรีภูพานเนี่ยก็ทำการฝึกอาวุธนะครับอยู่ที่ภูพานนะครับฝึกอาวุธทำงานหาข่าวทำงานลับใต้ดินนะครับภารกิจตรงนี้นะครับก็ถือว่ามวลชนของเสรีไทยสกลนครเสรีไทยภูพานอีสานเนี่ยนะครับเป็นมวลชนที่เป็นกำลังใหญ่คือของภูเสรีไทยสกลนครเนี่ยไม่ใช่ดูแลเฉพาะสกลนครพื้นที่ในภูพานเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ฝึกอาวุธให้กับเสรีไทยอีสานที่มาจากที่อื่นนะมาจากอุดรมาจากมหาสารคามทั้งหลายเนี่ยมาจากที่อื่นก็มาฝึกกลางปี2487เมื่อสามารถติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้แล้วฝ่ายสัมพันธมิตรจึงเริ่มจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้กับเสรีไทยซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่2บริเวณบ้านนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้คือหนึ่งในที่ตั้งค่ายเสรีไทยซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการลับเสรีไทยสายอีสานที่นี่มีสนามบินลับที่ใช้ขึ้นลงของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรในการขนส่งอาวุธและครูฝึกเข้ามาฝึกให้ฝ่ายพลพรรคเสรีไทยเพื่อเตรียมสู้รบกับทหารญี่ปุ่นทำไมถึงเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งที่ตั้งค่ายแล้วก็มีสนามบินลับนาคูที่นี่คือพื้นที่นี้นะครับที่นาคูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้ภูใกล้เทือกเขาภูพานและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นพื้นที่เชื่อมกับจังหวัดสกลนครก็คือที่สกลนครเนี่ยมันมีค่ายเสรีไทยที่สำคัญ2แห่งหมายความที่ติดกันนะครับคือค่ายที่บ้านนนหอมซึ่งเป็นค่ายแรกที่ในเตียงเนี่ยมาตั้งค่ายเสรีไทยที่นั่นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีค่ายเต่างอยนะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีสนามบินที่หมายความว่าเริ่มบุกเบิกสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งที่1ในตอนนั้นเนี่ยเวลาเราติดต่อกับต่างชาติเนี่ยก็จะมีโค้ดมีรหัสลับซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการมอบหน้าจากครูเตียงสิริขันท่านพลูโตเนี่ยให้ทำงานในการรับสัญญาณรับรหัสในการที่จะส่งของส่งอาวุธกัน
นะที่เวลาทำก็คือทำกันในการกลางคืนทั้งหลายมีการสัญญาณจุดไฟบางจุดเพื่อที่จะรับส่งอาวุธทั้งหลายแล้วก็มีการขนเคลื่อนย้ายนะครับตามเส้นทางเล็กๆนะครับเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่านะครับแล้วก็เข้าไปในถ้ำพื้นที่ตรงนั้นโดยใช้กำลังของชาวบ้านเนี่ยนะครับในการที่จะขนอาวุธไปเก็บไว้ที่ถ้ำที่บ้านราชกระเชอเนี่ยขนส่งอาวุธในช่วงเวลานั้นมีความยากลำบากอย่างไรบ้างต้องมาแบบปิดลับมากนะครับต้องพยายามที่ปิดลับมากนะครับในขณะนั้นแม้จะปิดลับเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองก็ทราบว่ามันมีการเคลื่อนไหวมันมีการต่อต้านมันมีสนามบินเขามีสายข่าวคือญี่ปุ่นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าสายลับมันก็ไม่ได้เกินเลยที่ทานญี่ปุ่นที่อยู่สกลนครเขาจะไม่ทราบเพราะนั้นต่อมาเนี่ยเขาจึงได้ส่งทหารเนี่ยประมาณ24คนนะครับเพื่อที่จะเมื่อเขาทราบข่าวเขาจึงได้เดินทางมาที่นี่เลยแล้วก็เดินลัดภูมาในระหว่างที่ญี่ปุ่นมานะครับเดินมาเนี่ยสายของเสรีไทยก็รู้ว่ามาทำอะไรเพราะนั้นที่สนามบินเนี่ยก็มีการเตรียมหมายความว่าที่จะเปลี่ยนสนามบินให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนคล้ายๆเป็นนาข้าวปลูกผักจากสนามบินบ้านนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ทีมงานความจริงไม่ตายเดินทางต่อไปยังถ้ำเสรีไทยในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครสถานที่สำคัญที่เป็นทั้งที่เก็บอาวุธเสบียงและเป็นฐานบัญชาการของเสรีไทยบนเทือกเขาภูพานกว้างนี้เมื่อก่อนมีความสำคัญยังไงคะในช่วงตรงนี้เป็นลานที่เขาพกปลวยอาวุธลงมาตรงนี้นะครับก็คือพวกที่สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาที่มาปลวยตรงนี้ตรงนี้หลังจากนั้นก็พวกสหายเนี่ยก็ลูกน้องของในเตียงสิริขันก็ลำเลียงไปไว้ในถ้ำเพราะห่างจากตรงนี้นะครับปลอดภัยถึงถ้ำก็ประมาณ100 กว่าเมตรแล้วสิ่งที่เขาใส่ลงมาเขาใส่อะไรลงมาแล้วข้างในนั้นมีอะไรบ้างมีอาวุธยุทโธปกรณ์พวกเวชภัณฑ์พวกยาอะไรต่างช่วงเวลาก็กลางวันเย็นคืนเช้าคืนเพราะว่าก็คือถ้าเป็นกลางวันก็คือจะทำให้พวกญี่ปุ่นได้รู้ว่ามีอะไรต่างๆนะครับก็ไอ้คืนกลางคืนก็อาจจะเป็นก่อกองไฟหรือทำสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่าไอ้ตรงนี้ก็คือให้โปรยลงตรงนี้นี่หรอโอ้ยระวังครับตรงนี้โอ้ชันเหมือนกันนะคะในสมัยก่อนเขาก็ลงกันแบบนี้เลยเหรอคะอันนี้ถือเป็นโถงแรกป่ะคะหรือว่าส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่แบบนี้ก็ถือว่าจะแบบนี้ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าถ้ำเสรีไทยนี่ก็คือว่ามีเป็นถ้ำเก็บอาวุธเสบียงอาหารพวกอะไรต่างๆก็เป็นห้องประชุมรับเป็นห้องลี้ภัยนะก็คือเราได้รับรู้ข้อมูลจากลูกน้องคนนี้เตียงสิริขันแต่ก่อนก็ยังเป็นถ้ำของชาวบ้านที่เรียกกันว่าถ้ำราชกระเชอแต่หลังจากนั้นก็คือเมื่อขบวนการสิริไทยมาใช้บริเวณตรงนี้ชาวบ้านก็เรียกติดปากว่าเป็นถ้ำสิริไทยตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผมไปอ่านรายงานการประชุมสภาผู้จัดการพบว่าในเตียงเนี่ยพูดอย่างเปิดเผยเลยนะครับว่าเขาเป็นคนคุมค่ายของเสรีไทยในภาคอีสานมีทั้งหมด23ค่ายซึ่งใหญ่มากพอทหารญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเมืองไทยส่วนหนึ่งก็ต้องออกไปทางใต้ไปโจมตีมาลายาซึ่งก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปทางตะวันตกแล้วขึ้นไปทางเหนือก็คือภารกิจอยู่ที่พม่าแต่อีสานนี่เป็นส่วนที่เขาไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยในขณะนั้นเนี่ยอีสานก็เป็นชัยภูมิที่เต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็การคมนาคมก็ไม่สะดวกเอามากๆเราจะเห็นว่าตอนหลังเนี่ยเวลามีการฝึกพลพรรคจริงๆจังๆมากขึ้นเนี่ยในเขตนี้เนี่ยในภูมิภาคอีสานจะมีหลายเขตเลยนะครับที่มีกำลังพลค่อนข้างเยอะแล้วก็สหรัฐอเมริกากับอังกฤษจะสร้างสนามบินรับแล้วก็ส่งอาวุธส่งเสบียงเข้ามาที่นี่ปัจจุบันข้าวของเครื่องใช้ของเสรีไทยในสกลนคร
ถูกนำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภูพานภายในตัวเมืองสกลนครมีสิ่งของที่น่าสนใจหลายชิ้นเช่นจักรยานที่ใช้ปั่นผลิตกระแสไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารคาดกันว่าในขณะนั้นพลพรรคเสรีไทยในสกลนครมีจำนวนมากถึง 3,500 คนจริงๆแล้วพลพรรคเสรีไทยเราเนี่ยทำเพื่อที่1ต้องการที่จะบอกให้กับฝ่ายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษทราบว่าเรามีหน่วยต่อต้านอยู่มีองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นอยู่ที่จริงสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสนักหรอกว่าจะฝึกได้แค่ไหนแต่ว่าสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเขาต้องการใช้เหมือนกับแนวที่5เท่านั้นเองที่จะไปทำลายหรือจะไปอย่างเช่นทำลายสภาหรือว่าเป็นสายข่าวให้เท่านั้นเองแต่มีทักษะในการใช้อาวุธอยู่บ้างแต่ต้องยอมรับว่าคนพวกนี้จริงๆแล้วไม่มีความสามารถหรือมีความชำนาญในการรบแต่ญี่ปุ่นเดินทัพเข้ามาในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยในหลายด้านเมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆมีข่าวว่าปรีดีพนมยงได้แจ้งกับฝ่ายสัมพันธมิตรว่าจะนำพลพรรคเสรีไทยเข้าต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม2488แต่ถูกยับยั้งไว้ก่อนเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูทำลายเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศยอมแพ้เป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ที่ยืดเยื้อยาวนานหลายปีนี่คือภาพถ่ายของเตียงสิริขันและนายทหารจากอังกฤษขณะเข้าทำการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นที่แคมป์ในจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากสงครามสิ้นสุดลงถ้าเราไปอ่านบันทึกของเสรีไทยทั้งหมดในเมืองไทยนะครับดูเหตุผลที่เขาเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยนี้ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังญี่ปุ่นหรือต้องการที่จะฆ่าคนญี่ปุ่นแต่เป็นเพราะเขาปฏิบัติการตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อเอกราชนะครับเพื่อทำให้ต่างชาติยอมรับว่าเรามีขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นอันเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญแม้ในท้ายที่สุดขบวนการเสรีไทยจะไม่ได้ร่วมรบในสมรภูมิใดๆแต่การเกิดขึ้นของเสรีไทยก็มีผลต่อประเทศในเวลาต่อมาหลังญี่ปุ่นประกาศยอมจำนนนายปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ประกาศสันติภาพในวันที่16สิงหาคม2488โดยมีสาระสำคัญว่าการประกาศเข้าร่วมสงครามของจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นเป็นการกระทำที่ผิดจากความต้องการของคนไทยและเริ่มเปิดโต๊ะเจรจากับชาติมหาอำนาจต่างๆเพื่อให้การรับรองว่าไทยจะไม่ตกเป็นผู้แพ้สงครามวันที่25กันยายน2488ปรีดีพนมยงค์ในฐานะหัวหน้าเสรีไทยและพลพรรคเสรีไทยราว 8,000 คนได้กระทำพิธีสวนสนามบนถนนราชดำเนินกลางพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อประกาศต่อโลกว่าไทยยังมีเอกราชเหนือแผ่นดินของตนเองโดยสมบูรณ์ต้องเดินทางจากที่นี่ไปถนนลูกรังจากสกลไปอุดรแล้วขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพอ่ะนะครับแล้วก็พวกนี้คนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเหมือนทหารป่าเขาใช้นะเสื้อผ้ามอมแมมเก่าๆเท้ารองเท้าบางคนก็ไม่มีรองเท้านะครับแต่ว่าเขามีความภูมิใจมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราไม่เป็นผู้แพ้สงครามแล้วเสรีไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญในการกอบกู้เอกราชอันนี้เป็นความภูมิใจของคนมันนอกราษฎรจากวัดนอกจากชายขอบ 6-700 กิโลเนี่ยแล้วเดินทางเข้าไปผสมกับเสรีไทยจากส่วนกลางจากกรุงเทพจากภาคเหนือหรือที่อื่นๆไปรวมกันแล้วก็ฟังคำกล่าวของท่านปรีดีพนมยงค์ในครั้งนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงเตียงสิริขันกลับไปทำหน้าที่ผู้แทนของชาวสกลนครตามเดิมจนกระทั่งเกิดรัฐประหารในปี2490เตียงถูกตั้งข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนหลังออกมามอบตัวเตียงได้ต่อสู้ในชั้นศาลจนชนะคดีและกลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้งแต่ท้ายที่สุด
ในเดือนธันวาคม2495เตียงและพวกอีก4คนได้ถูกสังหารอย่างทารุณจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานเตียงสิริขันเสียชีวิตในขณะที่มีอายุเพียง43ปีแนวคิดของท่านที่คนทั่วไปควรจะเรียนรู้ในมุมมองของอาจารย์คือเรื่องอะไรบ้างคะความจริงใจแล้วก็ความไม่ถือเนื้อถือตัวเน้นความไม่กดขี่ข่มเหงความไม่เหลื่อมล้ำความไม่ดูถูกคนอื่นนี่ครูเตียงมีลักษณะแบบนี้คือไปอยู่กับใครก็ได้ชาวบ้านนอนกลางดินกับชาวบ้านได้ตลอดไม่ถือตัวเพราะงั้นไม่ถือตัวดังนั้นถึงบอกว่าคนแบบนี้คือหายากนักการเมืองแบบนี้หายากที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็คุยได้กับทุกคนอันนี้นี่คือวิถีของครูเตียงเป็นแบบนี้ครับวลีที่สำคัญที่สุดก็คือวลีที่ท่านพูดไว้ในหนังสือพิมพ์เสรีราษฎร์ของท่านนะครับราษฎร์ก็คือราษฎรนะเสรีราษฎรเนี่ยท่านจะเน้นตรงที่คำว่าข้าพเจ้าต้องการให้ทุกๆคนบนพื้นอันเป็นสยามประเทศนี้เป็นราษฎรเสมอหน้ากันหมดปราศจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงบันทึกของเตียงสิริขันที่เก็บไว้ในสหรัฐอเมริกาเนื้อหาเล่าถึงปีพุทธศักราช2486แม้ในปัจจุบันยังไม่มีใครค้นพบบันทึกส่วนที่เหลือแต่เนื้อหาทั้ง24หน้านี้ก็มีหลายประเด็นที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผมคิดว่าบันทึกของเตียงสิริขันที่เราค้นพบเนี่ย1ประเด็นที่เราได้ก็คือเรื่องของความคิดความอ่านของผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นำที่อยู่ชายขอบเนี่ยเขาคิดเรื่องประชาธิปไตยยังไงบันทึกนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะมีเล่มเดียวนะครับที่เกิดจากผู้นำท้องถิ่นและได้เขียนอย่างตรงไปตรงมาอันที่สองเมื่อทำให้มันเล็กลงก็คือเรื่องขบวนการเสรีไทยผมคิดว่าบันทึกนี้เนี่ยเป็นบันทึกฉบับเดียวหรือฉบับแรกนะครับที่บันทึกขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจากผู้กระทําหรือผู้ที่ปฏิบัติในขณะนั้นถ้าพูดในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นบันทึกที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะว่าเป็นบันทึกที่เขียนใกล้เหตุการณ์มากที่สุดแล้วก็เป็นบันทึกที่พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ากลุ่มเสรีไทยภายในประเทศที่จัดตั้งเสรีไทยขึ้นมาเนี่ยเขามีเป้าประสงค์ในการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับโดยที่ต้องชูประเด็นเรื่องการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นมาด้วยนั้นนี่คือเรื่องที่สองนะครับที่ผมคิดว่าบันทึกฉบับนี้มีคุณค่ายิ่งในการศึกษาเรื่องเสรีไทยเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแม้เตียงสิริขันจะจากไปในวัยเพียง43ปีแต่เรื่องราวชีวิตและการทำงานยังคงถูกบอกเล่าต่อกันมาในฐานะแบบอย่างของนักการเมืองที่อุทิศตัวเพื่อนำสิ่งที่ดีมาสู่ผู้คนในสังคมมากกว่าแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองกว่า70ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของเตียงสิริขันยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังที่ฝันถึงสังคมใหม่ที่ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสังคมที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือความจริงจากความจริงไม่ตายสวัสดีค่ะ